บรรทแหลงจำหลักภาพพระอินทร์นะคะหินทรายขนาดสูง83เซนติเมตรศิลปะลพบุรีหรือศิลปะของแบบนครวัดอายุราวพุทธศตวรรษที่17ได้จากการบูรณะปราสาทศรีขอรภูมิเช่นเดียวกันนะคะอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ในการบูรณะครั้งนั้นคือพุทธศักราช2534นั่นเองในลักษณะของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก็จะเป็นบุรุษนะคะเพศชายนะคะนั่งชันเข่านะคะถืออาวุธศักดิ์สิทธิ์หรือตรีศูนย์นั่งอยู่บนช้างเอราวัณสามเศียรนะคะก็จะมีการสลักขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นฐานคติมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะสวยงามมากอันนี้เป็นของที่มาจากวัตถุโบราณจริงๆนะคะท่านผู้ชมนะมาจากเป็นของโบราณจริงๆนะคะ